็ส่วนของผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นภาพรวมในการพัฒนาระบบของเรานะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ทราบในวันนี้นะครับ z.com ถามว่า z.com เป็นใครจริงๆแล้วเมืองไทยน่าจะเพิ่งเริ่มเห็นกันนะครับเราเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับจริงๆแล้วถามว่า z.com เนี่ยเป็นใครนะครับจะเห็นว่า by Jim O ก็คือz.com เป็น global brand ของ Jim O Internet Group นะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้าน IT อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือท็อปๆของทางญี่ปุ่นเลยซึ่ง Jim O เองจริงๆแล้วเราก็มีเซอร์วิสค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่หลักๆก็จะเป็นในกลุ่มของอินเทอร์เน็ตอินฟราสตรักเจอร์นะครับเรามี cloud เรามีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์นะครับอย่างมีเรามี Jim O Payment Gateway นะครับซึ่งเป็นระบบออนไลน์ payment gateway ลำหนึ่งที่ญี่ปุ่นเลยนะครับหรือเราก็จะมีบริการ domain name ซึ่ง domain name มากกว่าครึ่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นก็จดบริการที่เรานะครับทุกวันนี้ Jim O เองนะครับเรามีบริษัทในเครืออยู่ทั่วโลกเลยมากกว่า90บริษัทแล้วนะครับมี9บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ญี่ปุ่นนะครับถามว่าพอมันเป็น Jim O ปุ๊บเนี่ยหลายๆท่านอาจจะดูงงๆนะบางทีอาจไปนึกถึงการทำพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันเชื่อมมาจาก Global Media Organization นะครับแต่พอ Jim O ขยายตลาดออกไปที่ต่างประเทศเนี่ยเราเลยพยายามหาแบรนด์ที่มันง่ายขึ้นจดจำได้ง่ายขึ้นนะครับ Jim O เลยเลือกที่จะใช้แบรนด์ที่ชื่อว่า z.com นะครับz.com ในการทำเป็น Global Brandนะครับของเราซึ่งโดเมน z.com เนี่ยหามาก็ไม่ง่ายนะครับโดเมน .com ที่มี1ตัวอักษรในโลกนี้มีแค่3โดเมนเองมี q มี x แล้วก็มี z แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ a.com b.com มันไม่มีนะครับ z.com ที่ผมบอกเมื่อกี้เกิดขึ้นมาจากญี่ปุ่นแต่ถามว่าในไทยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับก็คือเริ่มเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ทางทีมโอเองก็ได้มีการเจรจาคุยกับทางเน็ตดีไซน์ซึ่งหลายๆท่านก็รู้ว่าเน็ตดีไซน์เนี่ยเรามีบริการเว็บโฮสติ้งจดโดเมนทำเว็บไซต์เรามีโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์และกราฟิกนะครับทีมโอได้เข้ามาควบรวมกิจการกับเน็ตดีไซน์นะครับหลังจากนั้นเราก็มาพัฒนาแล้วก็สร้างแบรนด์ที่ชื่อว่า z.com นะครับหลังจากการควบรวมกิจการแล้วเราก็ยกแพลตฟอร์มที่เรามีอยู่ในทั้งญี่ปุ่นในสิงคโปร์เข้ามาตั้งไว้ที่ไทยแล้วก็เปิดให้บริการนะครับทุกวันนี้ z.com เองนะครับมี data center นะครับของเราเป็น cloud ที่เป็น multi region นะครับแล้วมี data center ที่ญี่ปุ่นสิงคโปร์ที่อเมริกาแล้วก็กลางปีที่แล้วก็คือเปิดขึ้นมาที่ไทยแล้วก็ปลายปีที่แล้วเปิดที่เวียดนามนะครับทีนี้อันนี้ที่ผมบอกว่าจริงๆแล้ว z.com เราเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับรูปด้านซ้ายบนสุดก็คือประธานบริหารของ Jim O Internet Group นะครับรูปด้านขวาขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นทีมบริหารของ z.com ในไทยทั้งหมดเลยนะครับก็ยังมีงานแถลงข่าวมีทีมงานทั้งหมดที่เข้าไปร่วมกันครับทีนี้ถามว่าแล้ว z.com เกี่ยวอะไรกับ OpenStackนะครับเรามาดูเซอร์วิสของ z.com ก่อนนะครับจริงๆเราเซอร์วิสของเราพื้นฐานเลยนะครับเรามีตั้งแต่ cloud ซึ่งเป็น public cloud ที่ทุกท่านสามารถเข้าไปcreate เครื่องcreate instance นะครับเรามี cloud สำหรับ enterprise ที่จะมีสเปคที่สูงกว่ามีเสถียรภาพที่สูงกว่าเฉพาะองค์กรใหญ่ๆนะครับเรามีบริการตั้งแต่ web hosting ที่เป็น platform as a serviceweb hosting email hosting wordpress hosting เรามี domain เรามี mobile application เรามีเว็บนะครับเรามีระบบ e-commerce เรามี SSL บริการเรามีออนไลน์มาร์เก็ตติ้งคือค่อนข้าง cover ครบวงจรทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่เราพยายามทำคือว่า z.com เราพยายามที่จะพัฒนา control panel ขึ้นมาแล้วจัดการหลายๆ service ที่เห็นเมื่อกี้ภายใต้ control panel เดียวนะครับตัว control panel ตรงนั้นถ้าท่านสังเกตจะเห็นข้างบนนะครับเราก็มี service ที่ผมบอกเมื่อกี้ทั้งหมดเลยมี web hosting email hosting private hosting มี cloud มี domain มี SSL มี DNS ที่สามารถจัดการได้ผ่าน control panel เดียวเลยอย่างตอนนี้ที่หน้าจอที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้คือว่าเราอยู่หน้าจอการจัดการ cloud กรณีที่เราต้องการสร้าง instance ขึ้นมาเครื่องหนึ่งก็คลิกตรงปุ่มบวกนะครับบวก server ขึ้นมาท่านสามารถเลือก CPU เลือก RAM เลือก storageแล้วอีก1นาทีท่านก็ได้เครื่องมาได้เลยนะครับ
ทีนี้ลองเข้าไปในแต่ละเครื่องก็ท่านสามารถที่จะรีสตาร์ทชัตดาวน์เครื่องเข้าไปคอนโซลดูเรื่องของรีซอสดูว่า CPU ใช้ไปเท่าไหร่ทราฟิกใช้ไปเท่าไหร่ IO เป็นเท่าไหร่ดูสเปคดีเทลของเซิร์ฟเวอร์ได้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วเราก็ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับอย่างเมนูด้านซ้ายนะครับที่เป็นแนวตั้งท่านจะเห็นจะมีเมนูชื่อ Image ซึ่งก็คือ Image ของตัว OpenStack ซึ่งสามารถคือทุกท่านสามารถที่จะเรียกว่าเอาเครื่องที่เรามีอยู่เซฟเป็น Image แล้วไปสร้างเครื่องใหม่ได้เลยผ่านคอนโทรลแพนเนลของเรามีเมนูชื่อว่า Networkซึ่งเราก็พัฒนาต่อยอดขึ้นมาอีกทีนึงในเน็ตเวิร์กนี้ท่านสามารถซื้อ IP ได้เลยแล้วก็ไป attract เข้ากับเครื่องสามารถเซต local network จาก control panel ได้เลยสามารถเซต load balance จาก control panel ได้เลยนะครับสามารถจัดการได้เองเลยผ่านตัวเน็ตเวิร์กมากกว่านั้นยังมี API ให้ท่านในกรณีที่ต้องการทำเป็น automate ทำโปรแกรมเชื่อมเข้ามาก็จะมี API ที่เชื่อมเข้ามาจัดการแต่สามารถจัดการได้เฉพาะภายใต้ account ของท่านเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างเครื่องใหม่จะเป็น start จะเป็น stop จะเปิดปิดเครื่องจาก API ก็สามารถทำได้ generate ตัว SSH key ก็ generate key ออกมาจาก control panel แล้วก็ได้ key เพื่อที่จะไปใช้ในการล็อกอินเข้าเครื่องได้เลยนะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือหน้าตาของระบบคอมโพเนนต์ของระบบของเรานะครับที่ผมเห็นทั้งหมดแล้วก็เซอร์วิสที่รันอยู่นะครับหน้าตาของเราเป็นแบบนี้คือว่าเมื่อกี้ตัวคอนโทรลพาเนลที่ท่านเห็นก็คือ GUI ที่เป็นอินเทอร์เฟซง่ายๆสำหรับการจัดการแต่เบื้องหลังของ GUI นั้นจริงๆแล้วครับมันคือส่วนของโปรแกรมที่เป็น API หลักๆแล้วจะเบสบนของ OpenStack แต่ว่าเรามี modify เยอะพอสมควรเพื่อที่ให้ซัพพอร์ตการใช้งานของเรานะครับด้านล่างลงมาก็ยังเห็นว่าจะมีตัวที่เป็น VPS ที่เป็น Cloud ปกติจะมี Platform as a Service ที่จะ running นะครับมี DNS ซึ่งทั้งหมดตอนนี้ running อยู่บน OpenStack ตัวที่เราพัฒนาเป็นตัวเวอร์ชัน Juno ตั้งแต่ปลายปี2014นะครับด้านล่างลงมาก็ยังเห็นว่าตัว OpenStack ของเรา running บน SSD เรามี Load Balance เรามี Block Storage แล้วทั้งหมดเลย running อยู่บน Network ที่เป็นอินเทอร์เฟซที่10กิกะบิตนะครับที่สำคัญอย่างที่ผมบอกว่าคลาวด์ของผมอ่ะผมจะมีการคิดราคาตามการใช้งานจริงเป็นเรทชั่วโมงเพราะสิ่งที่เรามีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่องของชาร์จแบ็คเพื่อจะได้รู้ว่าเราลูกค้าคนไหนใช้งานไปกี่ชั่วโมงยังไงเราเลยต้องมีเซลล์แพลตฟอร์มที่อยู่ด้านซ้ายสุดนะครับที่สำคัญของแซดคอมคือทั้งหมดเลยทั้งเซตเลยเซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ในไทยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อได้เปรียบของเราก็คือว่าเรื่องของลิงก์โดเมสติกเราจะค่อนข้างดีกว่าพรอไวเดอร์เจ้าอื่นที่เป็นพับลิกคลาวด์แกอันนี้คือหน้าตาของแพลตฟอร์มโดยภาพรวมที่เราใช้งานในส่วนของ OpenStack นะครับแต่ว่าจุดสำคัญหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านเห็นคือว่าเวลาเราทำพัฒนาระบบมาเนี่ยสิ่งสำคัญคือว่าเราอ่ะจะต้องมองในเรื่องของเสถียรภาพของระบบอย่างของเราเองนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นเฉยว่าอย่างของผมเองเนี่ยลิงก์ทั้งเป็นลิงก์อินเตอร์ลิงก์ที่เป็นลิงก์โดเมสติกผมจะทำเป็นเรียงดันทั้งคู่นะครับอินเทอร์เฟซผมจะอยู่ที่10กิกทั้งคู่วิ่งคู่กันนั่นหมายความว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งพังอีกตัวก็ยังทำงานได้นะครับเน็ตเวิร์คคอนฟิกเรชันของผมเองที่ต่อจากมิกกี้เองจะเห็นว่าตัวท็อปบนสุดอะครับตัวที่เป็นวงกลมบนสุดเลยซัดคอมเองเรามี BGP router เป็นของตัวเราเองนั่นหมายความว่าตัว IP อะครับมันแอสไซน์อยู่ภายใต้ระบบของเราไม่ติดอยู่ที่ data center นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงก็จะมี L3 switch L2 switch นะครับจะเห็นว่าอินเทอร์เฟซของผมมี2ลายวิ่งไขว้กันอยู่เป็น redundant configuration ทั้งหมดเลยท่านจะเห็นกล่องเป็นกล่องสีส้มอ่อนๆด้านล่าง2กล่องอันนั้นคือผมแทนสำหรับตัวแล็กของเซิร์ฟเวอร์ในแล็กนึงผมจะมีแอดสวิตช์อยู่ซึ่งแอดสวิตช์ของแล็ก2แล็กจะมีการเชื่อมต่อกันอยู่หมายความว่าเซิร์ฟเวอร์ของผมที่เป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวโนดของผมอ่ะจะเชื่อมต่อเข้ากับอัพลิงค์ทั้ง2เส้นเชื่อมต่อกับแบบพาวเวอร์ซอร์ส2เส้นนะครับ2พาวเวอร์ซอร์สเพราะฉะนั้นคือการ configuration ของระบบเราที่ทำขึ้นมานอกเหนือจากการใช้งาน OpenStack ปกติแล้วอะ
เราก็มีเรื่องของการคอยดูในเรื่องของการทำเป็นRedundantเพื่อให้ตัวระบบเองมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นกรณีบอกว่า L2 switch ตัวแรกด้านซ้ายสุดของผมพังมันจะทำให้แหลกด้านซ้ายทำงานไม่ได้แต่พอมันพังปุ๊บในความจริงมันสามารถวิ่งออกไปที่ L2 ตัวที่2แล้วก็ออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคอนฟิกเรชันมาแต่ถ้าถามว่าแล้ว Setcom นะครับเราเริ่มใช้งาน OpenStack มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับจริงๆแล้ว Setcom เราเริ่มใช้งาน OpenStack จริงๆเริ่มที่ญี่ปุ่นนะครับเริ่มแต่ปี2011ตอนนั้น OpenStack ยังเป็นเวอร์ชั่น Cactus อยู่เลยมีคอมโพเนนต์อยู่แค่3ตัวถ้าผมจำไม่ผิดมี Nova Neutron และ Glass นะครับยังไม่มีคีย์สโตนมานะครับช่วงเวลานั้นเองเราเอา OpenStack มาพัฒนาให้บริการในลักษณะเป็น VPS ปกติโดยที่เราเป็นคน provisioning ตัวเครื่องแล้วก็ส่งเครื่องให้ลูกค้าใช้งานณตอนนั้นเองลูกค้ายังไม่สามารถเขียนตัว VM ได้นะครับหลังจากนั้นอีกปีกว่านิดๆนะครับ OpenStack เริ่มมีการพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นเริ่มมีคอมโพเนนต์หลายตัวมาใช้งานมีคีย์สโตนมีสวิฟต์มีนู่นนี่นั่นนะครับปี2013เรามีการพัฒนาแพลตฟอร์ม Cloud ของเรานะครับซึ่งเป็น เรามีเซอร์วิสที่ชื่อว่า GMO Cloud เป็นแพลตฟอร์มของ Cloud ที่ไว้สำหรับแอป developer เกม developer ซึ่งในญี่ปุ่นขายดีมากนะครับตอนนี้เรามีอยู่น่าจะหลายพันโหนดเพราะ100เกือบ200ตู้ใน1 data center นะครับหลังจากนั้นมานะครับเราก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าเฮ้ย OpenStack ที่เราลองใช้งานมามันใช้งานได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเราก็เลยกลับมาพัฒนาตัวแรกให้เป็นลักษณะที่เป็น public cloud โดยที่ให้ user หมายถึงผู้ใช้งานสามารถจัดการ VM ได้มากขึ้นตัวแรกสุดผม provisioning แล้วก็ส่งให้ลูกค้าใช้แต่ในปี2013ปลายปีลูกค้าสามารถ create ได้เองละนะครับพอปี2014ปุ๊บเราก็เริ่มพัฒนา control panel ซึ่งเป็นตัวที่ผมโชว์ให้เมื่อกี้โดยที่เราพยายามจะรวมหลายๆ service เข้ามาภายใต้ control panel เดียวของเรานะครับแล้วณตอนปลายปี2014เองเราก็มีการบริการ service ขึ้นมาโดยมี2บริการคือ Konoha ซึ่งเป็น public cloud ที่ให้บริการเฉพาะในญี่ปุ่นแล้วก็มี z.com ซึ่งเป็น global brand ให้บริการในหลากหลายประเทศนะครับณตอนนั้นเองเรามี region อยู่ทั้งหมดที่ญี่ปุ่นที่เมกาแล้วก็ที่สิงคโปร์นะครับเป็น multi region นั่นหมายความว่าเวลาผม authent อยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ผมสามารถเข้าไปจัดการเครื่องหรือทำอะไรที่สิงคโปร์ได้ผม authent อยู่ที่สิงคโปร์ผมสามารถไปสร้างเครื่องไปจัดการที่ญี่ปุ่นได้นะครับคือปกติถ้าใครพอมีพื้นฐาน OpenStack จะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือตัวโทเค็นเวลาเราออเทนโทเค็นที่ไหนมันจะมีโทเค็นอยู่ตรงนั้นถูกไหมครับแต่การทำมัลติเรเจียนเนี่ยมันยังเป็นต้องหาวิธีการที่ทำให้การออเทนที่หนึ่งแล้วไปจัดการอีกที่หนึ่งให้ได้นะครับอันนี้คือหน้าตอนปี2014ที่เราเริ่มใช้งานตัว OpenStack มาแล้วปีที่แล้วนะครับกลางปีเนี่ยประมาณเดือนกันยาเราก็เปิดรีเจียนที่ไทยนะครับแล้วก็ปลายปีเดือนธันวาเราก็เปิดรีเจียนที่เวียดนามอีกที่หนึ่งนะครับถามว่าผมมีโอกาสคุยกับทีมวิศวกรซึ่งหลักๆแล้วก็จะมีทีมคือเรามีทีมวิศวกรหลักอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าก็เป็นทีมวิศวกรหลากหลายชาติพอสมควรมีทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีมีทั้งแถบอินเดียนะครับผมถามว่าไอ้ตอนที่ทำแซดคอมเนี่ยอะไรยากที่สุดนะครับสิ่งที่เขาบอกเลยคืออันแรกเลยยากสุดเลยคือเซลล์แพลตฟอร์มก็คือตัวที่เป็นชาร์จแบ็กเพราะต้องคอยมานั่งเก็บว่าอินสแตนต์นี้เปิดใช้กี่ชั่วโมงอินสแตนต์นี้ดีลิทไปเท่าไหร่มีออปชันอะไรเพิ่มเติมบ้างมีดิสเพิ่มไหมมี IP เพิ่มไหม Data Transfer เป็นเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงที่เขาบอกว่ายากก็คือ Control Panelตัวที่เห็นนะครับคอนโทรลพาร์เนลของ Satcom เราใช้เวลาพัฒนาร่วม2ปีผ่านมือเอนจิเนียร์ทั้งหมดร่วม200คนนะครับในการพัฒนาในการเทสในการคือเรามีการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับและอีกอันนึงก็คือที่เขาบอกยากคือการสร้างมัลติเรเจียนคือมันยากตรงที่มันมีความวุ่นวายเรื่องของเทคนิค
แล้วมันยากตรงที่การหลีกเลี่ยงในเรื่องของลิงก์อินเตอร์เพราะพอมันข้ามประเทศปุ๊บอะมันมีปัญหาเรื่องลิงก์อินเตอร์ก็เยอะคอร์สก็จะเยอะตามอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นความยากที่ทางทีมนะครับเคยเจอมาทีนี้ตอนเซตอัพตัว z.com ในไทยถามว่าเราเริ่มกันยังไงตอนนั้นนะครับคือตัวของเราเองที่อยู่ที่ไทยเราค่อนข้างโชคดีเพราะว่าเรามีมาตรฐานอยู่พอสมควรแล้วก็ทีมงานที่เซตอัพอะครับมีประสบการณ์อยู่เยอะพอสมควรแล้วนะครับอย่างฮาร์ดแวร์อย่างเงี้ยแทบจะไม่ต้องคุยกันเลยก็คือเลือกเลยว่าจะใช้เท่าไหร่อย่างของผมเองอะอย่างคอมพิวเตอร์โน้ตเงี้ยผมใช้เป็นเดล630หมดเลยตอนนั้นผมก็ไปถามว่าอ้าวแล้วทำไมต้องใช้ตัวท็อปเลยอ่ะทำไมเราไม่ใช้ตัวกลางๆก็ได้ที่มันเซฟกว่าปรากฏว่าคือด้วยประสบการณ์ของเขาอ่ะเขาก็จะเจอว่าในความจริงเวลาเราไปเขียน VM บนตัวฟิสิคอลจริงๆอ่ะเวลามีการใช้งานจริงๆแล้วต่อเนื่องนานๆนะครับเครื่องมันจะโหลดพอสมควรอันนั้นคือปัญหาแรกเลยนะครับ2ก็คือว่าเวลาการเมนเทนแนนซ์อ่ะมันจะเมนเทนได้ดีกว่าและเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องมันจะเยอะกว่านะครับตอนที่ผม planning เรามาคุยกันเรื่อง resource ว่าที่ไทยจะมี resource ต้องใช้เท่าไหร่ planning กัน cover ไปเท่าไหร่นะครับ เราต้องใช้ controller เท่าไหร่ใช้ storage เท่าไหร่มี compute node อยู่เท่าไหร่เริ่มแรกเลยเนี่ยคือเราก็แพลนไม่ได้มากนะครับก็เฟสแรกจริงๆเราขึ้นมาก็อยู่ประมาณ40 node นะครับทีนี้ที่สำคัญอีกอันนึงตอนที่ planning กันเลยซึ่งทางหนูน่ะช่วยผมได้เยอะมากเลยก็คือเรื่องของ lag diagram คือมันไม่ใช่การแค่เอาอะไรวางตรงไหนก็ได้มันต้องคำนึงถึงในเรื่องของ air flow คำนึงถึงในเรื่องของ weight floor คำนึงถึงในเรื่องว่าคืออย่างผมเป็น public cloud อ่ะคือแล้วมันต้องสเกลตลอดเวลาแล้วสเกลทีเราต้องสเกล2ตู้แล้วเกิดมันมีหลายๆตู้ต้องสเกลไงเพราะอย่างที่บอกผมต้องสเกลดี2ตู้เพราะผมเป็นเรียนดันทั้งคู่เพราะทั้ง power source ทั้ง link ผมต้องใช้ขึ้นคู่มาตลอดถามว่าคือถ้ามันแค่ตู้2ตู้ไม่เยอะแต่พอมันเป็น10อะครับ lag diagram จะช่วยได้เยอะเพราะมันจะทำให้สายเรื่องของ cabling อะมันจะไม่วุ่นวายกันคือทางนู้นช่วยผมได้เยอะมากว่าอะไรควรอยู่ตรงไหน compute node ควรอยู่ตรงไหน controller ควรอยู่ตรงไหน network equipment ทั้งหมดควรอยู่ตรงไหนนะครับแล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เราเริ่มทำก็คือมีเรื่องของไทม์ไลน์เนี่ยต้องแพลนมาเนี่ยคือเราแพลนมาค่อนข้างเดะให้มันซัพพอร์ตกับเรื่องของฮาร์ดแวร์เดลิเวอรี่ให้ซัพพอร์ตกับในเรื่องของการไทม์ไลน์ในการเซตอัพระบบคอนฟิกเรชันนะครับทีนี้พอแพลนนิ่งมันเสร็จสมบูรณ์ดีเรื่องของฟิสิคอลเวิร์กเรื่องของการแลกขึ้นแลกกิ้งเนี่ยเอาเซิร์ฟเวอร์เข้าไปที่ตู้แลกมันก็จะทำได้เร็วเพราะมันมีไดแกรมที่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับแล้วมาทำเคเบิลลิ่งทำลาเบลลิ่งอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งสำคัญเพราะว่าเคเบิลลิ่งอะครับมันจะมีผลเวลาเราใส่ไปเยอะๆมันจะมีผลเรื่องของแอร์โฟลว์ถ้าวางเคเบิลลิ่งไม่ดีมันจะพันกันและแอร์โฟลว์มันจะไม่ค่อยดีพอแอร์โฟลว์ไม่ค่อยดีครับระยะยาวจะมีผลกระทบกับเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการทำ network configuration มีการทำ testing นะครับมีการ set up ของ operation และที่สำคัญอีกอันนึงสิ่งที่เราทำมาก็คือว่าทุกตัวของเรามันจำเป็นที่จะต้องมีตัว monitoring นะครับคือไม่ว่าทุกท่านเองแพลนที่จะทำ private cloud หรือทำอะไรก็ตาม monitoring เป็นส่วนสำคัญครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่คอยแจ้งเตือนให้เราทราบตลอดเวลาตอนนี้อะไรเป็นยังไงครับ power supply ตัวนี้พัง hard disk ตัวนี้พัง hard disk ตัวนี้มีปัญหาซึ่งมันจะทำให้เสถียรภาพในการใช้งานของระบบเราอะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับก็อันนี้คือเรื่องของภาพรวมที่ทางเราได้เซตอัพ data center ที่ไทยขึ้นมานะครับถามว่าแล้วตอนเซตอัพเนี่ยตอนเซตอัพเนี่ยผมเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับผมเจอปัญหาแรกเลยครับเรื่องฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เพราะส่วนใหญ่ไม่อยู่ในไทยแต่ชื่อสิ่งที่เราเจอปัญหาคือเรื่องของ delivery ซึ่งมันเลทจาก schedule นะครับแล้วบางอย่างมันหาไม่ได้ที่ไทยอย่างสายเคเบิลถ้าท่านเห็นนะครับในสายเคเบิลใน data center ส่วนใหญ่เป็นสายสีฟ้าน้ำเงิน
ถูกไหมครับแต่จริงๆถ้าต้องการสายที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่านั้นน่ะมันจะมีสายอีกประเภทหนึ่งที่มันจะแพงขึ้นมานิดนึงแต่สายเขาจะเล็กลงแล้วเขาจะมีประสิทธิภาพเยอะกว่ามันจะมีผลกับ air flow ของเครื่องคือเราก็ต้องไปหาสายแบบนั้นครับมาใช้เพราะคือของเรามันต้องแพลนกันระยะยาวนะครับผมมีปัญหาเรื่องของลิงก์อินเตอร์โดเมสติกคือบ้านเรามีให้เลือกน้อยสองน้อยแล้วสองก็คือค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงพอสมควรในการที่ไปคุยและการคอมมิตค่อนข้างกันคุยกันค่อนข้างยากพอสมควรนะครับรีซอร์สแพลนนิ่งผมก็มีปัญหาครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนเฟสแรกสุดเลยอะผมแพลนนิ่งแล้วผมมองว่าเราแพลนนิ่งตอนแรกเลยนะเราแพลนนิ่งว่ารีซอร์สแรกที่เราขึ้นมาที่เราเซตอัพอะจะอยู่ได้ถึงตอนสิ้นปีนี้แต่ปรากฏว่าเดือนกุมภาที่ผ่านมาผมก็ต้องขึ้นรีซอร์สเซตใหม่ละเพราะมันโกรทเรทมันโตเกินที่เราคาดการไว้แต่ปัญหาที่เราเจอคือว่าพอเราแพลนนิ่งอ่ะคือปกติอย่างของผมเองอ่ะก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วผมจะแพลนนิ่งรีซอร์ส4เดือนล่วงหน้าผมจะแพลนนิ่งว่าให้รีซอร์สสามารถใช้งานได้4เดือนล่วงหน้าแต่พอเราไม่เจอปัญหาเรื่องบางทีมันมีดีเลย์ทุกวันนี้เราเลยต้องแพลนนิ่ง6เดือนล่วงหน้าหมายความว่าตัวเราเองอ่ะทุกวันนี้ตัวผมเองต้องมอนิเตอร์ริ่งกันทุกวีคเลยว่าอะไรไปถึงไหนใช้ไปถึงไหนแล้วต้องเพิ่มเครื่องเท่าไหร่ต้องเพิ่มโหนดเท่าไหร่เพราะบางตัวบางเรื่องเดลิเวอร์กันไปเกือบ2เดือนเงี้ยครับบางทีบางสโตรเรจบางตัวเงี้ยที่ผมสั่งมานะครับอันเนี้ยคืออาจจะทำอาจจะคือเป็นเล่าสู่กันฟังให้ทุกท่านทราบแล้วกันว่ากรณีที่เราต้องบิ้วตัวระบบ private cloud ของเราเองอ่ะอาจจะต้องแพลนนิ่งเรื่องตัวพวกนี้ไว้ด้วยเพราะคือเราเจอมาตอนนั้นเราก็ซีเรียสกันพอสมควรนะครับแต่โชคดีที่เราขึ้นกันมาได้ทันอีกเรื่องนึงที่ผมเจอก็คือเรื่องของไลเซนส์เรื่องของแอปพลิเคชันเพราะบางเจ้าบางไลเซนส์บางแอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้เราใช้บนคลาวด์ที่เป็นคลาวด์ทั่วไปอาจจะเป็นคลาวด์ที่เป็นเฉพาะทางหรือคลาวด์ที่เขากำหนดไว้ให้เท่านั้นหรือไม่คุณก็ต้องไปรันบนดีดิเคทนะครับก็อันนี้คือปัญหาที่เราเจอหลักๆตอนที่เราเซตอัพนะครับโอเคแล้วถามว่าคือทั้งหมดน่ะสิ่งที่ซัดคอมได้ใช้งาน OpenStack มาตั้งแต่ปี2011อะครับคือในฐานะตัวแทนของ Satcom เองอะวันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าตัวประสิทธิภาพของ OpenStack อะมันเป็นที่ยอมรับแล้วคือสำหรับบางคนที่กำลังชั่งใจอยู่ว่าจะใช้เป็นตัวไหนดีนะครับจริงแล้ว OpenStack มันสามารถทำอะไรได้อีกเยอะนะครับอย่างทุกวันนี้ของผมเองอะผมมี Cloud Enterprise ที่สามารถ Customize ให้เอา Dedicated ไปวางได้ทำ Private Link มา Connect ได้นะครับเอาไฟวอลไปตั้งได้ที่เป็นฮาร์ดแวร์บล็อกนะครับแล้วเชื่อมเข้ากับคลาวด์อย่าง Enterprise ของผมทุกวันนี้มีลูกค้าที่มีเขาเรียกว่ามีความต้องการในการใช้งานระบบในลักษณะที่เป็นต้องการเสถียรภาพที่ค่อนข้างสูงประสิทธิภาพค่อนข้างสูงอย่างพวกที่เป็นเทรดหุ้นเทรดฟอเร็กซ์พวกเนี้ยก็คือสามารถใช้งานบนคลาวด์ที่เป็นแพลตฟอร์มแบบเนี้ยได้แล้วที่สําคัญคือมันเบสอยู่บน OpenStack คือไม่จําเป็นต้องเป็นคือมันอยู่ที่กระบวนการในการจัดการครับ OpenStack มันมีความยืดหยุ่นพอสมควรแล้วเราสามารถ adapt ปรับเข้าไปใช้งานกับความต้องการของเรานะครับได้แกสำหรับผมเองก็จะมีเรื่องเล่าสู่กันฟังก็น่าจะเป็นประมาณนี้ก็คือวันนี้อาจจะไม่ลงเทคนิคอะไรมากมายนะครับแต่จะได้เห็นภาพรวมว่าจริงๆ Satcom คือใครแล้วเราใช้ OpenStack ในลักษณะยังไงบ้างนะครับก็ยังไงก็ตามก็ขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้ขอบคุณทีมงานนะครับที่ให้เกียรติผมมาในการคุยวันนี้นะครับสำหรับคนที่มีคำถามนะครับหลังจากนี้ก็อาจจะติดต่อผมได้เลยนะครับที่ tong@z.com นะครับ tong@z.com หรือจะเป็นเบอร์โทรข้างล่างนะครับ0932468599ก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับอยากปรึกษาเรื่องการใช้งาน OpenStack อยากปรึกษาเรื่องการทำระบบหรืออยากปรึกษาอะไรเรายินดีให้คำปรึกษาเรายินดีให้ความร่วมมือในการช่วยทุกท่านในการพัฒนาระบบหรือในการสร้างระบบ private cloud ของตัวเราเองนะครับแล้วก็บูธของผมนะครับอยู่ที่ห้องเบรกฝั่งนู้นนะครับแล้วตอนนี้เรายังมีพรีเมียมกิฟต์ที่พร้อมแจกให้ทุกท่านอยู่นะครับก็ใครผ่านไปทางนู้นแวะที่บูธแล้วก็รับพรีเมียมกิฟต์จากน้องๆทีมงานผมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตแชร์เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ